มาต่อเนื่องกันเลยครับเป็นคู่ที่4ของรายการครับเป็นการป้องกันแชมป์ด้วยแต่ทำน้ำหนักไม่ได้ครับผู้ท้าชิงไฟนี้เลยเป็นการชกนอกรอบไปนะระหว่างดาเมียนควายทองยิมครับจากประเทศฝรั่งเศสครับเจอกับฟ้ามงคลสจแดนระยองครับมุมน้ำเงินครับตอนแรกนี่จะเป็นผู้ท้าชิงนะพี่แต่เมื่อเช้านี่แกมาน้ำหนักเกินอยู่2ปอนด์กว่าครับก็เลยต้องเป็นการชกนอกรอบไปครับคู่นี้ดาเมียนก็ชื่อว่าดาเมียนนี่แหละครับแต่นามสกุลนี่อารามอสปีนี้อายุ23ครับสูงนี่179มาจากบอร์โดประเทศฝรั่งเศสครับค่าตัวไฟล์ล่าสุดนี่ 65,000 บาทครับส่วนฟ้ามงคลชื่อชนะเย็นรับครับปีนี้อายุ22สูง180ครับมาจากประโคนชัยบุรีรัมย์ครับค่าตัวเนี่ย 70,000 บาทครับฝรั่งคนนี้ไม่ธรรมดาครับใช่มาดู3ไฟล์ล่าสุดของทั้งคู่ครับดาเมียนควายทองยิมครับแพ้คะแนนให้กับธงชัย12พี่น้องครับแล้วก็มาชนะคะแนนคงเบ้งมรตนบัณฑิตไฟล่าสุดครับ16กรกฎาคมที่ผ่านมาครับที่ลุมพินีเป็นฝ่ายชนะน็อกสิงห์สุริยามรตนบัณฑิตไปในยกที่2ส่วนฟ้ามงคลครับชนะคะแนนวัชรชัยราชานนท์แล้วก็มาชนะคะแนนศรีมนุษย์สสริญญาไฟล่าสุดครับที่ลุมพินีเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาแพ้คะแนนให้กับธงชัย12พี่น้องไปครับนี่เป็นการชกนอกรอบนะครับไม่มีเข็มขัดเป็นเดิมพันครับเพราะว่ามุมน้ำเงินนี่ตกตาช่างไปแล้วใช่แลกเข่ากันจังหวะนี้ครับฟ้ามงคลก็เสียหลักไปขาแข้งอ่อนครับวางแข้งขวาโอ้โหเตะได้หนักนะครับฝรั่งคนนี้ไม่ธรรมดานะครับไม่ใช่เศษฝรั่งครับนี่ฝรั่งเศสครับ อาวุธนี่หนักทุกลูกโดยเฉพาะหมัดครับน็อกคนไทยมาแล้วหลายต่อหลายคนครับและคู่นี้เนี่ยเคยเจอกันมาแล้วด้วยครับพี่แปะเมื่อ2ปีที่แล้วทางดาเมียนควายทองยิมครับก็เตะก้านคอฟ้ามงคลสจแดนระยองน็อกในยกที่2โอ้โหมาดูไฟนี้ครับฟ้ามงคลจะล้างแค้นได้หรือเปล่าครับดูครับลีลาการออกอาวุธไม่ธรรมดานะครับสำหรับดาเมียนนี่ผมดูมาหลายครั้งนะหนักจริงหนักจริงไม่ใช่ข่าวลือครับคนนี้คนไทยที่ว่าเก่งหลายต่อหลายคนเนี่ยก็มาแพ้น็อกให้กับดาเมียนนะครับครับฟ้ามงคลใหญ่กว่าครับเพราะว่าได้เปรียบน้ำหนักโอ้โหแต่โดนไปเต็มลำตัวเลยครับดอกนี้พยายามถีบนำโอ้โหวันนี้มาด้วยความมั่นใจฟ้ามงคลพกความแค้นมาเต็มที่กัดเลยครับวันนี้2ปีอะไรล้างแค้นกันวันนี้แหละครับแข้งซ้ายโอ้โหเป็นมวยที่เตะได้หนักอีกคนนึงนะฟ้ามงคลเนี่ยครับแต่โดนไปแล้วครับโดนขวาไปแล้วครับนี่สองด้วยอาวุธนี่หลากหลายครับฟ้ามงคลก็พยายามเอาศอกกลับคืนมาได้ยังไงมายังไงก็ไปอย่างนั้นแม่แข้งมาแข้งกลับครับบอกว่าชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวฝรั่งเศสเนี่ยเข้ามาชมในนัดนี้นี่เยอะจริงๆครับเพราะว่าเป็นแฟนคลับของดาเมียนหายากเลยพี่ที่นักมวยต่างชาติเนี่ยมาเป็นแชมป์ของเวทีมวยมาตรฐานในเมืองไทยครับหายากครับแล้วคนนี้ก็คือหนึ่งในนั้นครับพยายามล็อกเด้งตีเข่าซ้ายครับฟ้ามงคลใหญ่กว่าพยายามบดเข้าไปโอ้โหแต่ดาเมียนนี่ตั้งกำแพงเข่าเลยครับมาอยู่เมืองไทย4ปีแล้วครับพูดภาษาไทยนี่ชัดแจ๋ววางแข้งจับได้เหมือนการเกี่ยวล่างครับโอ้โหต้นชำเบาเลยครับแต่ก็ยังชูมือมั่นใจครับมาดูสถานการณ์หมดยกที่3ครับโอ้โหฟ้ามงคลนี่ตอนหมด2ยกแรกนี่ได้เปรียบถึง2ช่วงตัวเลยนะครับครับแต่พอยก3นี่ทางด้านดาเมียนก็พยายามสู้แล้วครับหมด3ยกนี่ราคาฟ้ามงคลได้เปรียบเหลือแค่54ครับลดลงมาหน่อยแล้วเอ้าเสียหลักไปแล้วครับโดนเกี่ยวล่างไปโดนเตะตัดล่างไปครับดาเมียนโอ้โหก้านคอเลยครับเอ้ามีอาการโอ้โหนี่ฤาษีบทยาด้วยครับเอาละครับเอาละครับฟ้ามงคลโอ้ยพยายามจะเอาคืนครับแม่จะมีจระเข้พลาดหางครับสำหรับดาเมียนโอ้โหแกมาเป็นชุดเลยครับฝรั่งเศสคนนี้ครับฟ้ามงคลหายมืนหายเมาอย่างโดนไปหลายขนาดเลยครับเด้งตีเข่าซ้ายเอาละครับเด้งตีเข่าซ้ายนี่แหละครับเป็นอาวุธถนัดของคนไทยจะไปอยู่วงนอกนี่ดูว่าอาวุธนี่จะเสียเปรียบทางด้านดาเมียนด้วยครับครับแม่โดนไปเมื่อสักครู่ฟ้ามงคลต้องเอาคืนแล้วครับอย่างนี้พยายามเด้งตีครับโอ้โหกรรมกา
การสำเริงเกาเกี้ยงครับต้องทำงานหนักหน่อยครับยังเดินครับแม่พลาดนะครับโดนลงโทษเลยครับดาเมียนพลาดฟ้ามงคลลงโทษทันทีเด้งตีเข้าซ้ายเอาละครับขวามงคลทำได้ไม่ได้ครับกรรมการแยกออกมาก่อนครับเพราะว่าติดเชือกไปหน่อยครับเป็นมวยซ้ายด้วยครับเดินไวแต่เดินต้องออกอาวุธไวนี่ครับโอ้โหโดนเตะไป3แข้งเดินแล้วไม่ออกอาวุธไม่ได้ครับดาเมียนนี่ดูไวกว่าพยายามจะต่อยแต่ต่อยไม่ถึงครับฟ้ามงคลดาเมียนตั้งรับครับจังหวะนี้ฟ้ามงคลเดินพยายามสอกแต่ก็ยังโดนไม่ถนัดครับดาเมียนพยายามตั้งกำแพงไว้ครับโอ้โหโดนสอกเหมือนกันจังหวะนี้ก็ยังเดินอยู่นะครับแต่เดินแล้วดูครับเดินแล้วเข้าไปรับอาวุธมากไปหน่อยเด้งตีพยายามเด้งตีครับเดินแล้วต้องออกอาวุธนำครับโอ้โหเดินนี่คิดช้าทำช้าดีดาเมียนแกเตะสบายครับพยายามเดินอีกครั้งนึงครับถีบนำก่อนครับโอ้โอ้ยเข่าจังหวะนี้ครับแม่ดาเมียนจะหมดไม่หมดครับโอ้โหดูตั้งรับเยอะไปหน่อยนะยกนี้พี่ครับโอ้โหต่างคนต่างเร่งกันทั้งคู่เลยครับออสอย่างนี้ใครจะหมดก่อนกันเลยครับอ๋อหุ้นใส่กันตลอดครับแม่ปล่อยการครับจะขอแตะมือครับดาเมียนฟ้ามงคลยังไม่ยอมครับถีบนำครับตามเขาไปด้วยเข่าต้องถอยแล้วครับดาเมียนช่วงนี้เหมือนจะหมดครับระบบหายใจเริ่มมีปัญหาหรือเปล่าครับเอาแล้วแต่ก็ยังมั่นใจครับดีครับไปทักทายกับมิตรรักแฟนมวยเขาบอกว่าวันนี้นี่ที่เวทีลุมพินีนี่เหมือนอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสครับครับมีคนตะโกนเสียงดาเมียนนี่เป็นระยะเลยหมดยกหมด4ยกครับโอ้โหพลิกกลับมาดาเมียนครับได้เปรียบ 3-2 ครับเมื่อสักครู่คุณมิตรนครต้องกระตุ้นนะครับมาชิงดำกันยกสุดท้ายแหละครับฟ้ามงคลในฐานะมวยเป็นรองก็ต้องเดินครับโดนดักขวาไปเข่าลอยมาครับเอ้าโอ้โหขาแข้งมันอ่อนแล้วฟ้ามงคลได้ทีครับมาเลยครับเด้งตีเข่าซ้ายเลยครับได้ทีครับต้องบอกว่าได้ทีที่ขี่แพะไล่ครับครับแพะช้าไปมากต้องขี่ม้าเลยม้าเลยนะพี่นะดาเมียนยังไงครับโอ้โหต้นยกนี่ดูไม่ดีครับฟ้ามงคลดูว่าแรงยังมีอยู่ครับตั้งกำแพงเอาไว้ครับฟ้ามงคลไม่สนแล้วครับเดินต่อมีหน้าที่ต้องเดินแล้วตีอีกทีนึงโอ้โหขานี่ยาวจริงๆตีที่กลางหลังเลยครับเลี้ยงทีมมุมของดาเมียนก็ต้องบอกออกแข้งออกแข้งดักไว้โอ้โหมันโดนอีกแล้วครับจะถอยอย่างเดียวไม่ได้ครับดาเมียนใช่ฟ้ามงคลไม่สนใจเลยครับตีอย่างเดียวไปมองที่มุมครับที่มุมก็ยังสั่งลุยครับวิ่งแล้วครับตอนนี้วิ่งแล้วครับฟ้ามงคลทีมน้ำครับทีมน้ำจับได้ยังไงครับตีเข่าซ้ายดาเมียนก็สวนมาเหมือนกันครับยังเกี่ยวล่างแล้วครับดาเมียนดาเมียนล้มไปอีกแล้วโอ้โหหมดไม่หมดเอาแต่ยังมั่นใจนะยังมั่นใจอยู่ครับถือว่ายกที่แล้วถือว่าตุนมาเยอะแล้วครับแต่ก็ไม่แน่ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับทุกสิ่งทุกอย่างบนเวทีจับได้โยนเข่านี่แหละครับดอกนี้สวยงามล็อกคอล็อกตีได้ไม่ได้ครับตีเข่าซ้ายเอาดาเมียนพยายามตั้งกำแพงเข่าบังไว้ก่อนครับจะขอแตะมืออย่างเดียวเหมือนมั่นใจนะครับทั้งที่เราดูตามลูกเกมนี่ฟ้ามงคลดูดีกว่านะครับตรงนี้ใช่ฉายเลยครับฟ้ามงคลในยกนี้ครับเอาละครับอาจจะต้องมาโอ้โหเหลือเวลาไม่ถึง1นาทีวัดใจกรรมการนะพี่ครับผมต้องมาดูเลยครับว่ากรรมการจะชอบมวยสไตล์ไหนก็หลุดเลยครับ1โอ้โหมี2มี3มี4มี5โอ้โหชุดนี้ชุดเดียวครับโอ้โห5
ทีปิดท้ายครับฟ้ามงคลก็ยังดูมั่นใจอยู่เหมือนกันครับไม่ถึง30วินาทีครับตอนนี้ต่างคนต่างมั่นใจแล้วครับจะเป็นลูกตัดสินหรือเปล่าโอ้ย5แข้งครับเต็มๆเลยครับแม่ไปถ้าฟ้ามงคลพลาดก็น่าเสียดายเลยครับบอกว่านอนไม่หลับไปหลายคืนครับใช่แม่ตัวเองทำดีมานะมาเจอชุดสุดท้ายเข้าไปเกียงครับรวมคะแนนจากกรรมการครับชูมือไปที่มุมแดงครับโอ้โหทิ้งตัวลงนอนเลยครับดามิเอนผลปรากฏก็เป็นอันว่าครับทางด้านดามิเอนควายทองยินจากฝรั่งเศสครับชนะคะแนนฟ้ามงคลสจแดนระยองไปด้วยคะแนน49-48ของเสียงแล้วก็มีกรรมการท่านหนึ่งครับให้48เท่ากันครับผมกรรมการอนันต์เปี่ยมสุคนนะครับรองไม่เอกฉันท์ด้วยครับคนนี้ไม่ธรรมดาใช่เดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันก่อนครับช่วงหน้ายังมีรองคู่เอกครับยกเพชรเจอกับวันฉลองแล้วก็คู่เอกของรายการครับยอดวิชาเจอวันเฉลิมครับห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับเท่ลุยลงตัว Isuzu D-Max V-Cross ใหม่